บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วจะโปรดให้ตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระราชวงศานุวงศ์นั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้ตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชและทรงพระกตัญญุตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศมีพระนามเดิมว่านาคเป็นธิดาสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีแห่งตระกูลขหบดีบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามนิวาสสถานเดิมที่อัมพวาภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระญาติวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศ
ได้รับพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามณบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งปรางประธานของพระอารามแห่งนี้มีความเล่ากันต่อๆมาว่าคือสถานที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศล้วนมีนิวาสสถานอยู่ในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระญาติวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศว่าราชินิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้ที่มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมกุลอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพในการจัดการปกครองด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งยิ่งมาแต่เริ่มรัชกาลจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับช่วยกิจการที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือการพัฒนาโดยเฉพาะในที่สูงของภาคเหนือพระราชดำรัสเปิดการประชุมเพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศและดาวเทียมในการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำภาคเหนือพุทธศักราช2523ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นเช่นสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนอกจากจะมาจากการสอบถามราษฎรหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและมาจากการเสด็จพระราชดำเนินสำรวจด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงใช้วิทยาการการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยใช้อยู่ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกว่าการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทรงนำข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเช่นการใช้ที่ดินการป่าไม้การเกษตรธรณีวิทยาอุทกวิทยาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงแก้ไขปัญหาที่ดินในแหล่งต้นน้ำลำธารบนภูเขาสูงและทรงวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มแม่น้ำทางภาคเหนือของประเทศไทยร่วมกับนักวิชาการท่านอื่นๆโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่านคณะองคมนตรีเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการหลังจากที่ทรงมีพระราชดำริให้รัฐบาลดำเนินการสร้างเขื่อนป่าสักที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนเซตได้ให้รายละเอียดแนวเขื่อนปิดกั้นลำน้ำสภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำในขณะนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบอ่างและข้อมูลอื่นๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถที่ทรงศึกษาวิธีการใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมและได้ทรงนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนพัฒนาจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น